ลำดับต่อไปค่ะขอเชิญดรศรีกัญญายาทิพย์เลขาธิการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการขึ้นกล่าวเปิดงานค่ะ His Excellency Mr. อาคมเติมพิทยาพิสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณกีตาสบราวาผู้ประสานงานสหรประชาชาติประจำประเทศไทยจากสำนักง,งานสหรประชาชาติประจำประเทศไทยผู้บริหารจากธนาคารแห่งประเทศไทยคณะกรรมาการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยธนาคารกรสิกรไทยจำกัดมหาชนภาคนักลงทุนสถาบันและภาคการธนาคารและขอสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะในนามของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบอกขริฉันอยากใช้โอกาสนี้นะคะในการบอกกับทุกท่านว่ากบกขตระหนักว่าเรามีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบในการ สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้กับสมาชิกและสร้างผลตอบแทนทางสังคมให้กับสังคมและโลกของเราด้วยในฐานะที่เราเป็นนักลงทุนสถาบันขนาดใหญ่ที่ลงทุนทั่วโลกกบกขพิจารณาว่าเราเป็นเจ้าของสินทรัพย์ที่ลงทุนทั่วโลกนะคะเป็นเจ้าของเศร,รษฐกิจโลกอยู่บางส่วน การตัดสินใจในการลงทุนของเราเกี่ยวข้องโดยตรงกับผลกระทบทางสังคมที่มีความรุนแรงที่เกิดจากบริษัทที่เราลงทุนนั่นเองเพราะฉะนั้นเราต้องทําให้การตัดสินใจและการดําเนินการของเรานั้นสอดคล้องกับภารกิจของเราในการส่งเสริมการลงทุนในกิจการที่ยึดถือในหลักธรรมาพิบาลสอดคล้องกับจตนารณ์ของกบขในการเป็นผู้นําและผู้ริเริ่มนวัตกรรมนวัตกรรมการด้านการลงทุนโดยคํานึงถึงปัจจัยด้าน ESG ตลอดเวลาที่ผ่านมากบกขได้ดำเนินกิจาการลงทุนอย่างรับผิดชอบมาตลอดตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติการในระดับนโยบายนั้นเรามีการกําหนดนโยบายธรรมาพิบานการลงทุนเพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการบริหารกองทุนซึ่งมีการคํานึงถึงปัจจัยด้าน ESG มีความสอดคล้องตามหลักธรรมพิบาลการลงทุนสากลสําหรับผู้ลงทุนสถาบันและเป็นไปตามมาตรฐานสากลและมาตรฐานอื่นๆที่กําหนดโดยผู้จัดทํามาตรฐานในประเทศไทย กบกขมีความมุ่งมั่นเพื่อส่งเสริมการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบโดยการสนับสนุนให้นักลงทุนสถาบัานในประเทศไทยรับรองมาตรฐานสากลในลักษณะเดียวกันรวมถึงความตกลงอื่นๆที่จัดทาภายในประเทศไทยด้วยความสําเร็จแรกของเราคือความร่วมมือในการจัดทําแนวปฏิบัติการระงับการลงทุนหรือ negative list สไกด e l ล n ์และกบกขยังเป็นหนึ่งในสถาบัานที่ร่วมก่อตั้งเครือข่ายเพื่อ ความยั่งยืนแห่งประเทศไทยหรือว่า Thailand Responsible Business Network และกลงนามปฏิญญาขับเคลื่อนโครงการเสริม,สร,มสร้างตลาดทุนธรรมพิบาลเฉลิมพระเกียรติด้วยเช่นกันในระดับของการปฏิบัติงานนั้นกบกขได้นำหลักการลงทุนอย่างรับผิดชอบมาพัฒนาและปรับใช้ในกระบวนการลงทุนครบทั้งตลอดทั้ง value chain หรือของโซ่คุณค่าของเราเริ่มจากการวิเคราะห์และตัดสินใจลงทุนโดยพัฒนา GPF ESG Score ซึ่งเป็น GPFESG Weight and Score ร่วมกับ OECD และธนาคารโลกด้วยซึ่งวิธีการในการคำนวณน,นั้นได้บูรณาการข้อมูลนะคะจาก MSCI ESG Database ซึ่งเป็นมุมมองระดับมหาภาคและพัฒนาปรับให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการลงทุนของประเทศไทยโดยทีมวิเคราะห์ของเราเพื่อการปรับให้เหมาะสมในระดับจุลภาคต่อไปวิธีการคำนวณนี้นำมาใช้ในกระบวนการประเมินและคัดเลือกหลักทรัพย์รายรับคงที่เพื่อการลงทุนของกบขนั่นเองนอกจากนี้กบขยังมีบทบาทในฐานะเจ้าของกิจการโดยติดตามการดำเนินงานของบริษัทที่ลงทุนอย่างใกล้ชิดเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทดังกล่าวประกอบธุรกิจโดยสอดคล้องกับกรอบของ ESG นั่นเอง เพื่อให้มีการปฏิบัติตามทุกสิ่งทุกอย่างที่กล่าวไปข้างต้นนั้นกบขก็ได้หารือกับผู้จัดการกองทุนและบริษัทที่ลงทุนอยู่เป็นประจำและเรายิ่งพูดคุยหารือกับพวกเขาบ่อยครั้งมากขึ้นในช่วงโควิด19ที่ผ่านมาเพราะเราต้องการที่จะมั่นใจว่าบริษัทที่เราลงทุนนั้นให้ความสําคัญกับสุขภาพและความมั่นคงทางอาชีพของพนักงานของพวกเขาทุกคนอีกประเด็นหนึ่งที่กบขให้ความสาคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้และปีหน้าคือ สิทธิมนุษยชนในการลงทุนซึ่งเราได้ทำงานร่วมกับ UNFI และตลาดลกทรับแห่งประเทศไทยเพื่อจัดทำ m a n Right s Heat Map <S <come> <S และกระอบการดำเนินงานร่วมกันเพื่อบูรณาการสิทธิมนุษยชนและการตรวจสอบรอบด้านการดำเนินงานของกบขมุ่งสู่สการสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมให้กับประเทศไทยและสังคมโลกซึ่งเป็นกลไกหลักนะคะในการขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDG ต่อไปนั่นเอง งาน Sustainable Thailand 2021นี้เป็นงานที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างกอบอกระทรวงการคลังและสหประชาชาติในประเทศไทยโดยมีเป้าหมายเพื่อประกาศเจตนารมณ์ในการดําเนินกิจการเพื่อการเป็นประเทศไทยที่ยั่งยืนโดยสองภาคส่วนหลักได้แก่ภาคการธนาคารและผู้ลงทุนสถาบันการประกาศเจตนารมณ์นี้จะทําให้โลกรู้ว่าประเทศไทยได้ร่วมมือกันที่จะ เพื่อที่จะเป็นประเทศไทยที่ยั่งยืนและภาคการธนาคารของประเทศไทยมุ่งที่จะรับรองหลักการการธนาคารที่มีความรับผิดชอบหรือว่า PRB และหลักการการลงทุนอย่างรับผิดชอบหรือ PRI สำหรับภาคการลงทุนด้วยเพื่อเป็นการสรุปด<ต>ิฉันขอขอบคุณการสนับสนุนที่สำคัญจากหน่วยงานชาติประชาชนในประเทศไทยจากกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยคณะการรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยธนาคารกสิกรไทย สมาคมธนาคารไทยและสุดท้ายที่สำคัญที่สุดได้แก่ผู้ลงนาม35รายที่เป็นผู้แทนจากภาคการธนาคารและภาคนักลงทุนสถาบันในประเทศไทยค่ะสุดท้ายนี้ที่ฉันขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณอาคมเติมพาาิทยาภัยสิทธิ์ที่ได้ให้การสนับสนุนโครงการของเรามาตั้งแต่วันแรกที่เราได้ร่วมประชุมกันดิฉันขอเชิญคุณอาคมให้เกียรติขึ้นกล่าวปาฐกถาในเรื่อง Sustainable Thailand ขอกับเรียนเชิญคณะท่านรัฐมนตรีคุณอาคมค่ะขอบคุณค่ะ